ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์จ้าวมาแววค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะแบบท้ายๆชั่วโมงแล้วแต่คุณก็ยังสามารถขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะพิมพ์ทีหนึ่งตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งมาที่482-7783รวมถึงใครอยากจะเมาส์กับเราหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีเปิดรับหน้าใหม่ด้วยนะคะที่เบอร์029354483แล้วก็029354983นะคะขอเพลงได้ตลอดเลยจนถึงเที่ยงเลยหรือถ้าเราเปิดให้ไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวรายการเย็นเราก็ฝากต่อเลยใช่ครับหรือว่าสะดวกพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับถามข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่วงหน้าก็ได้นะฮะว่าสัปดาห์นี้จะมีศิลปินรับเชิญคนไหนอยากจะฝากคำถามอะไรไว้นะครับให้เราเป็นตัวแทนถามให้กับคุณผู้ชมเรื่องไหนที่อยากรู้เรื่องไหนที่ถามได้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไปถามนู่นนี่นั่นจริงๆฝากได้เลยนะฮะผ่านทาง Facebook นะฮะหรือช่องทางทาง LINE นะครับ ID LINE ไทย TV ครับค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามชมอยู่ทางแอปนะคะก็สามารถส่งเสียงมาบอกกับเราได้นะว่าตอนนี้ติดตามผ่านทางแอปไทยๆอยู่นะหรือว่าทาง HTV นะคะแล้วก็ขอเพลงกันมาได้เลยจะกับน้องไทยๆนะคะอย่างที่เฟรนชิปบอกไปนะคะ ID LINE มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พิมพ์มาขอได้เลยนะคะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วไม่เสียตังค์ด้วยนะคุณใช่แล้วเลยครับอ่ะช่วงนี้เราต้องแสดงความยินดีกับสาวคนนี้กันหน่อยแล้วนะครับยินดีกับยิ้มสุธิดาจบแล้วบัณฑิตใหม่ป้ายแดงสวยทั้งเก่งขนาดนี้นะฮะสงสัยเราจะต้องต่อสายไปพูดคุยกับเขาสักหน่อยแล้วล่ะได้เลยนะฮะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเสียงดีเพลงก็โอ้โหเพราะทุกเพลงทีเดียวนะฮะที่สำคัญเรียนจบแล้วด้วยนะฮะจะเป็นสาขาอะไรมหาวิทยาลัยอะไรแล้ววางแผนอนาคตไว้ข้างหน้าอย่างไรบ้างเราต่อสายตรงถึงสาวคนนี้ครับยิ้มสุธิดาอยู่ในสายกับเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เคยไม่คิดถึงคิดถึงเธอเสมอชอบมากเลยเพลงนี้ ยืนยันกับเราหน่อยนะคะว่านี่คือยิ้มสุธิดาตัวจริงครับทักทายแฟนคลับกันหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เฟนชีฟสวัสดีพี่แบงค์นะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับนะคะของช่องไทยทุกท่านเลยค่ะน้องยิ้มสุธิดาศิลปินจากค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์จ้าก่อนอื่นเลยนะคะพี่เฟนชีฟแล้วก็พี่แบงค์รวมถึงทีมงานนะครับขออนุญาตแสดงความยินดีกับน้องยิ้มสุธิดาด้วยนะครับเรียนจบแล้วนะครับขอบคุณค่ะเรียนจบสาขาอะไรครับน้องยิ้มเรียนจบสาขาการตลาดค่ะการตลาดมออะไรคะมหาลัยรัตนบัณฑิตค่ะรัตนบัณฑิตนะคะนะฮะเก่งมากเลยนะเนี่ยอันนี้น้องยิ้มรับจริงไปหรือยังครับยังเลยค่ะก็มีซ้อมวันที่26แล้วก็รับวันที่27ค่ะอืมครับผมซ้อม26รับ27ที่สวนอัมพรเนาะใช่ค่ะที่สวนอัมพรค่ะแล้วเราเรียนมาทางด้านการตลาดนี่อยากจะไปทำงานเกี่ยวกับการตลาดการเงินอะไรนี้มั้ยใช่ค่ะก็จริงๆก็คือที่บ้านก็มีธุรกิจอยู่แล้วก็คือขายแมลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนี่อาจจะมีการแบบว่าต่อยอดขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเป็นรุ่นของยิ้มที่แบบอาจจะทำแต่ว่าตอนนี้คือคุณพ่อยังไม่อยากให้ทำเพราะว่าเหมือนแบบว่าอยากให้มุ่งไปทางเรื่องร้องเพลงก่อนครับค่ะดีค่ะดีค่ะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้แบบเต็มที่ไปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังฟังการสัมภาษณ์ของน้องยิ้มแล้วก็เราเนี่ยค่ะคุณแบงค์ด้วยหาโอกาสไปทานแมลงทอดของคุณยิ้มก็ซะอืมโหอร่อยอย่างนี้เลยวันนั้นผมไปเจอที่งานออกบูธของน้องยิ้มเอาแมลงไปขายค่ะชื่อร้านว่าแมลงยิ้มวันนั้นโอ้โหอร่อยมากผมทานแบบเหมือนทานแบบไตอดไตอยากมาจากไหนอ่ะคือซื้อ200 300ซื้อไปได้ไงอ่ะซื้อจนข้างในท้องจะบินออกมาแล้วอ่ะกินจนตัวเป็นแมลงแล้วเนี่ยอร่อยจริงๆนะฮะเมาไปเลยจ้าโอ้โหในส่วนของงานรับปริญญาวันรับจริงวันไหนวันที่เท่าไหร่คะน้องยิ้มวันที่27ค่ะวันที่27นี้เดี๋ยวให้น้องยิ้มเชิญชวนกันหน่อยสำหรับแฟนคลับที่อยากจะไปให้กำลังใจน้องยิ้มที่ถึงสถานที่จริงเลยครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาให้กำลังใจอยากมาถ่ายรูปด้วยนะคะก็มาได้วันที่26นะคะก็คือในช่วงของ9โมงเช้าถึง10โมงเนาะเพราะว่าเดี๋ยว10โมงครึ่งเนี่ยยิ้มต้องเข้าห้องประชุมแล้วก็น่าจะออกมาประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะก็
บ่ายใครที่แบบไม่สะดวกตอนเช้าก็มาตอนบ่ายก็ได้นะคะสักบ่ายสองก็ได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าวันจริงนี่ถ้าจะแบบว่ายุ่งนิดนึงเนาะเพราะว่าเข้าห้องประมาณ10โมงแต่ออกอีกทีเนี่ยก็คือแบบช่วงเย็นเย็นดึกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาวันซ้อมจะสะดวกกว่าเนาะใช่ค่ะมาวันซ้อมกันสะดวกกว่าค่ะจ้ะ26นะครับก็ขอเรียนเชิญด้วยนะคะน้องยิ้มครับจ้าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนคลับรอคอยเห็นว่าตอนนี้แบบว่ากำลังจะออกซิงเกิลใหม่นะคะพ่อจะบอกให้เราทราบคร่าวๆได้ไหมคะว่าซิงเกิลใหม่นี้เป็นชื่อเพลงอะไรเป็นเพลงแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ชื่อเพลงว่าลองรักค่ะลองรักนะคะค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงนี้นะคะก็คือดีใจมากเลยเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยนะคะก็คือพี่หนูมิเตอร์นะคะเป็นคนแต่งเพลงนี้โอ้พี่หนูมิเตอร์เป็นคนแต่งด้วยใช่ค่ะแล้วก็พี่เน่งนะคะจิรวัฒน์ปันภูมิก็เป็นคนทำดนตรีซึ่งหนูก็เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกก็คือได้ร่วมงานกันครั้งแรกเป็นลูกศิษย์พี่เน่งอีกด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับยิ้มตื่นเต้นค่ะแล้วก็คือว่าน้องยิ้มเนี่ยก็ได้โปรดิวเซอร์นะคะก็คืออาจารย์สมบัติเมืองอุบลด้วยค่ะก็โอ้โหเรียกได้ว่าแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะครับแล้วเพลงลองรักเพลงเป็นเพลงแนวไหนของยิ้มครับช้าหรือเร็วหรือว่ายังคงความหวานๆสไตล์ของน้องยิ้มอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะก็เป็นเพลงแบบว่าหวานๆนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นเพลงช้านะคะแต่ว่าไม่ได้ช้ามากเหมือนแบบบีกินหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นลูกทุ่งแท้นะคะเป็นลูกทุ่งแท้แต่เป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ก็คือแนวพี่หนุ่มมิสเตอร์ค่ะโอ้โหรอฟังยิ้มร้องเพลงลูกทุ่งแท้มานานแล้วใช่ต้องรอนี่แหละฉันจะเปิดให้แผ่นยืดแล้วค่อยดูคุณแผ่นมันไม่ยืดไม่ใช่เทปโอ้โหแล้วนานไหมยิ้มกว่าที่เราจะได้ฟังกว่าที่แฟนคลับจะได้ฟังอ่ะจ๊ะอาทิตย์หน้าได้ฟังแน่นอนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพูดหน้าแล้วเหรอฉันคิดอะไรแล้วแบบว่าเร็วจังเลยอาทิตย์หน้าเลยเหรอยิ้มใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือหนูไปเข้าห้องอัดอะไรสงสัยว่าจะเชิญมาพูดคุยในรายการบ้างละเนี่ยยิ้มไม่ต้องพูดเอาใจพี่กับพี่แบงค์แล้วก็ทีมงานนะอาทิตย์หน้าใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์หน้าเสร็จแล้วนี่ดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวรอฟังนะฮะค่ะจ้าอ่ะสุดท้ายแล้วครับรบกวนเวลาน้องยิ้มเพลงเท่านี้เดี๋ยวให้น้องยิ้มฝากถึงผลงานเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาใหม่หน่อยเชิญครับรวมถึงผลงานเพลงเก่าด้วยนะเชิญครับค่ะก็น้องยิ้มสุทธิดานะคะก็ตอนนี้ใครที่แบบว่าคิดถึงยิ้มอยู่นะก็ฟังเพลงเก่าของยิ้มไปก่อนก็ได้เนาะเพลงไม่เคยไม่คิดถึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะหายคิดถึงเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องยิ้มจะมีเพลงใหม่มาแล้วนะคะชื่อเพลงว่าลองรักนะคะเป็นเพลงสดใสน่ารักและเป็นลูกทุ่งแท้ได้กลิ่นอายลูกทุ่งแน่นอนเลยนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังสมกับการรอคอยนะคะเพราะว่าน้องยิ้มเองก็เต็มที่แล้วก็รวมทั้งโปรดิวเซอร์ของเราแล้วก็ทีมงานของเราก็เต็มที่มากๆเลยนะคะยังไงก็ขอฝากผลงานของน้องยิ้มสุทธิดาเอาไว้ด้วยนะคะติดตามได้ค่ะทางช่อง YouTube หรือว่าทาง Facebookหรือว่า Instagram ของน้องยิ้มสุทธิดานะคะก็พิมพ์ว่ายิ้มสุทธิดาเลยนะคะก็จะขึ้นมาให้หรือว่าขอเพลงเข้ามานะคะในช่องไทยๆของเราก็ได้ด้วยนะคะจ้าขอฝากจ๋าดูแลรักษาสุขภาพนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือความน่ารักสดใสของยิ้มสุทธิดาครับชื่อว่า Entertainment ค่ะรักจังเลยอ่ะคือน้องน่ารักอ่ะทำไมฉันรักคนเด็กคนนี้จังเลยอ่ะจริงเหรอรักแบบไหนคุณคุณแบงคุณพูดดีๆนะคุณแบงค์รักแบบน้องก็มันมีข่าวที่เราเมาส์กันช่วงแรกมันค่อนข้างแบบว่ายังงงๆอยู่ไงว่ารักกันแบบไหนก็เลยนี่คุณยังไม่รู้เลยผมจะเดินไปทางไหนคุณน่าจะรู้แล้วนะเอารู้แล้วรู้แล้วโอเคคุณเข้าใจไหมโอ้น้องเขาน่ารักนี่อาทิตย์หน้าเนี่ยรอฟังเพลงของเขาเลยชื่อเพลงว่าลองรักเพลงหวานๆโอ้โหสไตล์ยิ้มสุทธิดาแล้วแบบเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆใครที่คิดถึงยิ้มสุทธิดาอดใจรอแป๊บเดียวนะฮะวันนี้วันละวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีก 4-5 วันเองเขาบอกอาทิตย์หน้าคุณจะไปนับทำไมก็7วันไม่เกิน7วันแน่นอนเออว่ะ เอาอย่างนี้ละกันค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่แบบว่าคิดถึงน้องยิ้มมากๆนะคะไม่ต้องรออาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวเราเปิดให้เลยในช่วงนี้แบบเพลงของน้องยิ้มก่อนเลยคุณเอาใจผมอีกแล้วอ่ะใช่ค่ะเอาใจทุกคนละค่ะนะคะกับบทเพลงไม่เคยไม่คิดถึงนะคะของน้องยิ้มสุทธิดาค่ะตามด้วยเพลงนี้นะฮะคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้จากน้องทิชาสกายปาร์คครับผมตามด้วยบทเพลงของวงพัทลุงนะคะกับบทเพลงที่อยู่ตรงนี้ก็มีหัวใจจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา VJ จัดให้
ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง